สวัสดีค่ะทุกๆคนก็มาพบกับปลาอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะปลาพามาไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะที่นี่นะคะเรียกว่าสถานปฏิบัติธรรมพุทธเทวสถานนะคะค่ะตรงจุดนี้นะคะปลาเข้ามาจอดรถเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นด้านหลังของเทวสถานนะคะเนื่องจากปลาขับรถมาตาม GPS นะคะก็ GPS ก็พาลัดมาด้านหลังนะคะตรงนี้พอมาถึงจอดรถปุ๊บจุดนี้เป็นจุดที่มีเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆค่ะและก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยนะคะเป็นประธานอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ขวามือจะเป็นหลวงพ่อปานส่วนซ้ายมือนี้ยังไม่มีชื่อติดนะคะปลาเองก็ยังไม่ทราบนะคะว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่อชื่ออะไรนะคะค่ะแล้วก็เราเดินดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะค่ะตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์เจ้าพ่อกวนอูนั่นเองนะคะและด้านขวามือก็จะเป็นเทพเจ้าไฉชิงเอี้ยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมด้านในกันต่อนะคะซึ่งมีสวยๆงามๆอีกเยอะเลยนะคะนี่เองค่ะนี่ก็คือจุดไฮไลท์นะคะสำหรับปลาเนี่ยพอเข้ามาถึงจุดนี้คือปลาว้าวมากเลยค่ะตรงจุดนี้ที่เด่นเป็นสง่าเลยก็คือองค์พ่อปู่พญานาคและท้าวเวสสุวรรณโณค่ะไปเดินชมพร้อมๆกันเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะปั๊กก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ